สู่ช่วงไฮโซแฮปปิ้งกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวอะไรไฮโซฝากกันจ้าคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์การออกกำลังกายคือมาแรงมากๆยกตัวอย่างเลยน้องหญิงเป็นคนที่จัดเต็มนะฮะในเรื่องของการแต่งตัวคืออย่างวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็คือแต่งชุดกีฬาไปไหนมาไหนเลยเนี่ยคือมันกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วใช่ไหมการแต่งชุดกีฬาเก๋ๆรองเท้ากีฬามีเยอะมากกางเกงกีฬามีเยอะมากและราคาก็ไม่ได้ถูกนะอาจีหลักหมื่นนั่นเลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแฟชั่นชุดออกกำลังกายของไฮโซรวมถึงแฟชั่นคอลเลกชันใหม่ของอเล็กซานเดอร์แวงด้วยค่ะจัดไปฮะสวัสดีค่ะพบกับแพรในช่วงไฮโซ happening สักครั้งในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและ celebrities ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะโอ้โหช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะกระแสการวิ่งนี่เยอะมากเลยทีเดียวแพรยังทนกระแสนี้ไม่ไหวต้องไปวิ่งบ้างเลยนะคะโดยเฉพาะมาราธอนด้วยแล้วก็แรงบันดาลใจของการไปวิ่งนะคะก็คือชุดออกกำลังกายค่ะโดยเฉพาะของเราไฮโซเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาแต่งกันเต็มที่ขนาดไหนค่ะธรรมดานะคะธรรมดาคือว่างานนี้นะคะคุณชาลีบอกว่าจะมีรางวัลแต่งกายดีเด่นจากครูโตนะคะหม่อมหลวงจิรธรจิรประวัติก็เลยแบบว่าวิ่งเนี่ยไม่เก่งอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าหาวิธีอื่นเผื่อได้คือสมัยนี้นะคะแฟชั่นออกมาเยอะแยะนี่ทำให้ปลื้มมากนะคะเพราะว่าจะทำให้มันเหมือนกันทำให้กระตุ้นให้เราแบบว่าอยากวิ่งมากขึ้นค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเราไปวิ่งแล้วแบบเป็นสมัยก่อนแบบธรรมดาเราก็แบบรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรเงี้ยไม่อยากวิ่งทีนี้เราก็พอมีแฟชั่นขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้วิ่งไปพร้อมแฟชั่นขนตาเบาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเผื่อพบรักกลางทางเงี้ยส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ยอมหน้าร้อนมาวิ่งอะไรเงี้ยก็จะมีชิ้นบางๆบ้างส่วนใหญ่ก็จะเน้นสีสันครับก็ครับรองเท้าเน้นรองเท้าเพราะว่ามันซับพอร์ตเพราะอันนี้เป็นซับเหงื่อครับนะครับจะซับเหงื่อเพราะว่าไม่อยากคือแบบผ้าขนหนูอะไรครับครับตัววันนี้ก็สีชมพูเพราะว่าดูจากเสื้อที่อาจารย์ครูโตออกแบบสีชมพูรันเวย์มันควรจะต้องสีสันและแต่งตัวนิดนึงก็ปลอกแขนหน่อยเป็นชมพูเข็มขัดนะคะเป็นชมพูรองเท้าไปหยิบสีดำชมพูมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอไลเนอร์นิดนึงไม่ได้จัดเต็มคือว่าก็ใส่เสื้อของที่งานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาความสะดวกสบายมากกว่าจริงๆชอบสีสันนะคะแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นลวดลายหรือเป็นยี่ห้ออะไรเยอะๆมากๆก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะทั้งกับสุขภาพร่างกายทั้งกับการลดน้ำหนักหน้าตาสดใสอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะว่าช่วยเรื่องการทำให้ดูเชฟหุ่นดีแล้วนะคะก็ยังช่วยการออกกำลังกายก็ช่วยทำให้ผิวสุขภาพดีด้วยค่ะเปล่งปลั่งสดใสเงี้ยค่ะก็หัวใจแข็งแรงผิวพรรณดีครับครับมันทำให้เรารู้สึกว่าวิ่งถ้ามันถูกวิธีหายใจให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบรีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิ่งได้ร่างกายเราจะค่อยๆปรับเองก็รู้สึกเนื้อมันมีแรงบันดาลใจว่าพอเราทำได้เปิดว่าพอเหงื่อมันออกเยอะๆเนี่ยรูปขุมขนมันก็สะอาดขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติมันก็เลยรู้สึกว่าเนื้อมันคล้ายๆว่าร่างกายมันเฟรชอะค่ะจริงๆแล้วได้ความแข็งแรงนะคะแล้วก็พี่ว่ามันเป็นเหมือนกับได้เจอเพื่อนๆพบปะสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพยอดฮิตของเหล่าชาวไทยกันเลยทีเดียวนะคะมากันอีกข่าวนึงดีกว่านะคะกับคอลเลกชันใหม่ของอเล็กซานเดอร์แวงนะคะในสัปดาห์แฟชั่นวีคที่นิวยอร์กซึ่งเขาจัดกันในโบสถ์เลยทีเดียวค่ะ
แฟชั่นเสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงปี2016ของดีไซเนอร์ระดับโลกอเล็กซานเดอร์แวงยังคงได้รับความสนใจจากเหล่าแฟชั่นนิสต้าระดับซูเปอร์สตาร์อยู่เหมือนเดิมโดยแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ที่จัดขึ้นในสัปดาห์แฟชั่นนครนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนดังไปร่วมชมแบบติดขอบรันเวย์กันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไคลี่เจนเนอร์ที่ควงแฟนหนุ่มแรปเปอร์ไทก้าไปร่วมชมนอกจากนี้นะคะนักแสดงผิวสีชาราจิพีเฮนเซนที่กำลังอยู่ในระหว่างพักการถ่ายทำเรื่อง Empire รวมถึงนางแบบสาวชาวรัสเซียนะคะนาตาชาโพลีก็มาชมโชว์ในครั้งนี้ด้วยความเก๋ของแฟชั่นโชว์ของอเล็กซานเดอร์แวงในนิวยอร์กแฟชั่นวีคปีนี้ค่ะก็คือการเลือกใช้โบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานเดินแบบแต่ถึงแม้ว่าจะเนรมิตโบสถ์ให้เป็นรันเวย์จัดแฟชั่นโชว์แต่เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของ Alexander Wang ก็ไม่ได้ดูย้อนยุคเลยแต่เสื้อผ้าทุกชุดออกแบบมาได้อย่างร่วมสมัยและมีความเปรี้ยวจี๊ดซึ่งผสมผสานกับความเท่แบบหรูหราได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเสื้อโค้ทสุดฉบเฉี่ยวมินิเดรสเสื้อแจ็คเก็ตฮูดที่แมทช์กับชุดกระโปรงแจ็คเก็ตหนังขนาดโอเวอร์ไซส์ที่ออกแบบได้อย่างมีสไตล์ส่วนรองเท้าบูทและเสื้อกราฟิกทีเชิ้ตที่สกรีนคำว่าสตริกลงบนตัวเสื้อก็สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแฟชั่นเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะก็ดูร็อกในโบสถ์ดีนะคะสวยงามมากใครที่เป็นแฟนคลับอเล็กซานเดอร์แวงก็ไปหาซื้อได้ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับ High Soul Happenings และชุดพิธีกรในวันนี้ขอบคุณ Mark and Spencer ค่ะสำหรับช่วงนี้แพลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทุกสไตล์ทั้งกีฬาทั้งอเล็กซานเดอร์แวงเก๋ๆเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวของ True Visions Update มาฝากกันถึง2เรื่องด้วยกันครับ